เก็บมาใหม่ๆเราจะปอกยากนะคะนี่ๆๆ นะคะนี่วันที่แดดดีๆสมมติเราเก็บมาแล้วนะคะก็มาผึ่งแดดแดดนะคะผึ่งแบบนี้ผึ่งแดดนะคะนี่อันนี้แดดร้อนดีอันนี้คือเก็บมาเมื่อวานนะคะทุกคนหรือถ้าใครอย่างไปเก็บตอนเช้าเนี่ยมาถึงบ้านก็มาผึ่งไว้ก่อนนะคะผึ่งไว้แบบนี้ผึ่งทิ้งไว้แบบนี้นะผึ่งแดดไว้พอมันยุบอ่ะพอมันยุบเหี่ยวมันไอ้นี่หน่อยอ่ะทุกคนก็เอามาปอกได้เลยนะคะปอกคือเราผึ่งให้มันเฉาหน่อยให้มันนี่หน่อยอ่ะอุ่นๆให้มันนี่เนาะมันจะปอกง่ายนะคะทุกคนแล้วเราถึงจะเอาไปทำกับข้าวไปลวกอะไรพวกนี้เนาะนี่เห็นไหมผึ่งไว้แบบนี้นะผึ่งแดดอันนี้แดดจ้าเลยนะคะทุกคนแดดจ้าร้อนนี่ผึ่งไว้แบบนี้นะคะผึ่งไว้ผึ่งไว้สัก 2-3 ชั่วโมงอะแล้วแต่แดดร้อนหรือเปล่านี่นะคะนี่ถ้าเราผึ่งให้มันหมาดแล้วนะคะให้ความร้อนอะของแดดนี่นะคะให้มันอุ่นขึ้นหน่อยนะเขาจะปอกง่ายแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ปอกออกดีดีนี่สวยลองอีกอันอันนี้แข็งอยู่เนี่ยอ้าวอันนี้ก็ปอกได้แต่พูดถึงอะถ้าเอาผึ่งแดดหน่อยนะคะมันจะนิ่มจะปอกง่ายกว่านะคะนี่คือวิธีของคนญี่ปุ่นโบราณเขาทำแบบนี้นะคะวางตากแดดไว้แล้วก็เรามาปอกมันจะปอกง่ายนะคะนี่เห็นไหมคะลอกออกง่ายๆนี่เห็นไหมคะชุบแล้วเราก็จะเอาไปลวกนะคะทุกคนลวกสะดุ้งไม่ใช่ต้มนะคะถ้าต้มนี่เละเลยนะเพราะว่าผักบุ้งยังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยเห็นไหมปอกเรียบร้อยสวยต้นใหญ่ๆเลยปอกง่ายมากทุกคนจ๋านี่ยาวเป็นยวงเลยนี่เห็นไหมเอาผึ่งตากแดดไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็นี่จากการลอกเปลือกออกก่อนนะรสชาติเขาจะเปรี้ยวคล้ายๆผักอะไรอย่างเนาะผักทางเหนือเขาเรียกผักเฮือกผักหี่นะคะอุ้ยเนี่ยทุกคนนี่ปอกแล้วเห็นไหมสวยแล้วสีเขียวสวยเชียวนี่อันนี้ที่ยังไม่ได้ปอกนะคะนี่ลอกแบบนี้ง่ายๆเลยแบบนี้นะคะเห็นไหมปอกลอกชุบชุบชับชับปอกง่ายๆเลยลวกแล้วก็เอาให้เสด็จน้ำถ้าเราได้เยอะๆแบบนี้นะคะแพ็คแช่แข็งใส่ถุงแช่แข็งไว้กินได้นานๆนะคะจะหั่นก่อนก็ได้นะคะต้นนี้อวบมากทุกคนชุบลอกง่ายๆเลยเห็นไหมเออ
ลอกนี่ก็คือวิธีการลอกผักบุ้งฝรั่งก่อนที่เราจะไปต้มไปลวกไปทำกับข้าวนะคะแม่มีก็จะลวกก่อนแล้วจะเอาไปแกงนะคะทุกคนเอาไปผัดอะไรพวกนี้นะผัดใส่พริกแกงใส่หมู3ชั้นอร่อยมากนะคะใส่กระเทียมเจียวจะหอมกระเทียมเจียวคล้ายๆตำขนมทางเหนือนะคะทุกคนทำสูตรเดียวกับตำขนมเลยนะแล้วก็เอาไปผัดผัดน้ำมันตำคลุกพริกแกงอะไรเสร็จแล้วก็เอาไปผัดน้ำมันนะคะผัดกากหมูอะไรก็ได้หมดนะคะโอ้แกงก็อร่อยผัดก็อร่อยนะคะชอบกินนี่อันนี้เรากรอกเรียบร้อยอันไหนที่ปอกยากทุกคนก็มาวางตากแดดก่อนนะคะแล้วก็สักพักจะแดดแรงๆนะแป๊บเดียวค่ะแล้วเขาจะก็จะลอกง่ายเลยนะคะนี่แบบนี้แบบนี้นะจ๊ะสวยเลยก็ผึ่งไว้ลอกออกแบบง่ายมากเลยนี่นะคะลอกมันมากทุกคนตอนหักก็มันละตอนลอกก็มันนี่ว้าวนี่ปีนี้ผักบุ้งออกไวนะคะทุกคนปีที่แล้วที่ไม่มีไปเก็บอะตรงเนี้ยตรงที่ไปเก็บไปเลยที่เดียวกันเนี่ยปีที่แล้วมันวันที่8แต่ปีนี้ดูสิวันนี้วันที่20อะไรมันออกแล้วนะคะทุกคนดีนะคือไปดูลาดราวดูไงจะไปดูว่ามันออกหรือยังประมาณไหนอะไรเงี้ยนะคะโหยเมื่อวานไปถึงโหโดเดเต็มไปหมดเลยเพราะปีนี้คือแบบจะว่าช้าก็ช้าจะว่าเร็วก็เร็วอะไรก็ไม่รู้แปลกดีปีที่แล้วตั้งวันที่8เดือนมิถุนาที่ขึ้นไปเนาะนี่ยังเพิ่งวันที่20กว่าพฤษภาเองต้นเบลอบล่าแล้วดีนะขึ้นไปดูนี่นะคะทุกคนลอกอย่างมันมากนี่เดี๋ยวจะเก็บใส่ฟรีซไว้เยอะๆนะคะว่าชอบกินมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะคนญี่ปุ่นก็กินนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นไม่กินนะอย่างเมืองชนบทอย่างทางแม่หมีอยู่ชนบทญี่ปุ่นเนี่ยคนสมัยก่อนคนญี่ปุ่นอ่ะพ่อปู่แม่ย่าแฟนแม่หมีนะแกจะชอบกินผักป่านะคะก็ได้ความรู้จากพ่อปู่แม่ย่ามาเยอะมากเลยนะคะแกพากินผักชีล้อมอะไรเงี้ยตอนอยู่เมืองไทยแม่หมีไม่รู้จักนะทางเหนือก็ไม่กินไม่รู้อ่ะไม่เคยกินอยู่เชียงรายไม่เคยมีใครพากินก็มารู้จักกินที่นี่นะคะพ่อปู่แม่ย่าสอนให้กินแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเขาก็มีขายทั่วไปนะคะผักชีร้อนอันนี้แกะไม่ได้ผึ่งไว้ก่อนอันนี้มันแกะยากมันติดนะคะผึ่งไว้ก่อนแดดก็เริ่มจะล่มละลอกแบบนี้นะคะลอกก่อนอ
โดนแดดแล้วไงนี่ก็จะปอกง่ายทุกคนจ๋านี่เห็นไหมเออมีวิธีปอกแบบชาวญี่ปุ่นนะคะเขาจะเอาไปผึ่งแดดแบบนี้ก่อนนี่แล้วก็โล่ชุบโอ้ง่ายมากนี่ก็คือผักบุ้งที่เราลอกไปแล้วนะคะแต่นี้เดี๋ยวเอาลงไปลวกจะลวกแบบทั้งดุ่นนี้นะคะเราจะทำเมนูแบบเราจะหั่นก่อนก็ได้นะคะหั่นแล้วก็เอาลงไปลวกมันก็จะง่ายกว่านะคะทุกคนแค่ลวกนะคะไม่ได้ต้มนะลวกยาวแบบนี้มันก็จะลำบากตอนเอามุดหม้อนะคะทางที่ดีหั่นก่อนนะคะทุกคนอันนี้พอดีไม่มีว่าจะทำยาวๆจะเอาไปทำอาหารแบบจะทำคลิปนะคะกินโชว์นะคะกินผักบุ้งเป็นเตรียมผักป่าต่างๆอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งแล้วก็ผักอุโดอุโดหน่ออุโดนะคะอันนี้ก็เป็นฟุกิที่ทอดลวกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารนี้เดี๋ยวลวกก่อนมาเตรียมกับข้าวให้แม่ย่าแม่ย่าชอบกินผักป่านะคะมาทำให้แม่ย่าหอมมากผักป่าญี่ปุ่นเกินคำบรรยายกลิ่นหอมอุโดป่านะคะหอมมากเรียบร้อยแล้วนี่นะคะลวกพอประมาณแล้วก็เอามาน็อกน้ำเย็นนี่นะคะน้ำ